งอดปฏิภาณสุดป๋าจัดรถป้ายแดงเซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยาสุดที่รักยกรางวัลสามีดีเด่นให้เลยคุณพ่อลูกสองมอดปฏิภาณโชว์ป๋าจัดรถยนต์ป้ายแดงเซอร์ไพรส์วันเกิดเกมภรรยาสุดที่รักฉลองอายุ40ปีทำหน้าที่คุณพ่อและสามีที่ดีได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องสำหรับดารานักร้องคุณพ่อลูกสองมอดปฏิภาณปฐวีการแถมล่าสุดยังเอาใจภรรยาชนิดที่ว่าเห็นแล้วอยากจะยกตำแหน่งสามีดีเด่นให้ทันทีทั้งนี้หนุ่มมอดได้พาครอบครัวไปทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเกมภรรยาคนสวยที่ปีนี้มีอายุครบ40ปีเต็มจากนั้นพากันไปรับประทานมื้อเย็นกันอย่างอบอุ่นนอกจากนี้เจ้าตัวยังมอบขวัญชิ้นโตให้ภรรยาด้วยของขวัญรับปีใหม่สายไหมมณีรัตน์ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองไม่ทันตั้งตัวแต่เฮลั่นทางบ้านดาราสาวหน้าสวยสายไหมมณีรัตน์ประกาศข่าวดีส่งท้ายปีตั้งท้องลูกคนที่สองแฟนคลับแห่ยินดีเรียกว่าแฮปปี้ส่งท้ายปีกับข่าวดีต้อนรับปีใหม่ไปเลยสำหรับดาราสาวหน้าหวานสายไหมมณีรัตน์หลังแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการหยางธีรคุปจนมีน้องสันสานลูกชายวัย11เดือนเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับครอบครัวแถมตอนนี้ทั้งคู่กำลังกลายเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกสองแล้วด้วยโดยสายไหมได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัวพ่อแม่ลูกถือป้ายข้อความว่า I am going to be a big brother พร้อมระบุข้อความสันสัน is going to be a big brotherเบบี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองมาแล้วเขาบบกมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยลูกเอ้ยเยยเวลคัมโทเดอะแฟมิลี่นากับ2021 is gonna be our greatest year we love you so much ปอลอลิงลิงครับคนถือป้ายจะวิ่งไปไหนแล้วครับงานนี้มีเพื่อนพ้องและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายไปกันเป็นคู่ใหม่มินแท็กทีมคงเต๋อภูผาเที่ยวทะเลสยบข่าวคู่รักเลิกกันเงียบๆไปกันเป็นคู่ใหม่ดาวิกามินชลิดาแท็กทีมควงหวานใจเต๋อภูผาสวีทหวานท่องเที่ยวทะเลพังงาสยบข่าวลือคู่รักเลิกกันแบบเงียบๆแม้จะเป็นที่สงสัยของบรรดาชาวเน็ตถึงข่าวเมาที่เพจเจ๊มอย108โพสต์ข้อความสั้นๆชวนให้จับตามองว่ามีดาราคู่หนึ่งกำลังจะเลิกกันแบบเงียบๆแถมยังขยายความในคอมเมนต์ให้บรรดานักสืบโซเชียลได้ตามเผือกกันง่ายขึ้นว่าสังเกตดีๆวันนี้ยังดูเหมือนรักนับถอยหลังปีใหม่ตัวใครตัวมันทำเอาบรรดาขาเผือกต่างคาดเดาไปต่างๆนานาล่าสุดสองเพื่อนซีใหม่ดาวิกาและมินชลิดาแท็กทีมไปพักผ่อนในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ทะเลจังหวัดพังงาแต่งานนี้ไม่ได้ไปเที่ยวแค่เพื่อนสาวสองคนเท่านั้นยังมีบอดี้การ์ดหนุ่มสุดหล่ออย่างเต๋อฉันทวีตที่คอยไปดูแลอย่างใกล้ชิดหรือจะไปเติมความหวานให้กับสาวใหม่ก็ไม่รู้แม้จะไม่ได้ลงรูปคู่กันแต่ในไอจีสตอรี่ของมิ้นถ่ายติดทั้งคู่กระหนุงกระหนิงแถมยังผลัดกันถ่ายรูปให้กันอีกด้วยด้านสาวใหม่ไม่พลาดเสิร์ฟความสดใสด้วยเดรสสีแดงก่อนจะจัดเต็มความมุ้งมิ้งด้วยเดรสทางยาวสีฟ้าม่วงพองฟูบริเวณด้านล่างที่สีชุดเข้ากับบรรยากาศทะเลด้านหลังแบบสุดๆจนหวานใจเต๋อถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แซวหรือหวงกันแน่ว่าสวยมากเนื้อส่วนคู่ของมิ้นชลิดาและภูผาเตชนรงค์ไม่ต้องพูดถึงเพราะคู่นี้คบหาดูใจมานานถึง8ปีแต่ความหวานไม่เคยแผลวลงแม้แต่น้อยพร้อมลงสุดสวีทหวานทั้งในอินสตาแกรมและไอจีสตอรี่ของแต่ละคนอย่างถี่ยิบเรียกได้ว่าสวีทหวานขนาดนี้เป็นที่ยืนยันแล้วว่าคู่ของใหม่เต๋อและมิ้นภูผา
ไม่น่าใช่คู่รักที่เตรียมโบกมือลากันอย่างเงียบๆต้อนรับปีใหม่อย่างแน่นอน ยืนมุงในดงโลโซเอมมี่บอกรักเสือขอบคุณเสกการที่มั่นใจชาวเน็ตตั้งคำถามรัวๆหลังจากออกมาประกาศว่ากำลังตั้งครรภ์สาวเอมมี่อมรวรรณหรือเอมมี่แม็กซิมก็ยังไม่ยอมใจอ่อนเปิดตัวสามีเพราะเจ้าตัวให้เหตุผลว่าต้องการให้เกียรติฝ่ายชายไม่อยากให้กระทบกับงานธุรกิจที่ทำอยู่แต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆวงการยกใหญ่เมื่อสาวเอมมี่ร่วมเฟรมกับครอบครัวสุขพิมายเสกโลโซการวิภากรและลูกเสือเศรษฐการงานนี้แฟนๆตั้งคำถามกันยกใหญ่แฟนๆเป็นงงพากันสงสัยเมื่อสาวเอมมี่อมรวรรณที่กำลังตั้งท้องลูกคนที่3อยู่ได้โพสต์รูปร่วมเฟรมกับเสกการและเสือลงในอินสตาแกรม MM ยามาลาวันพร้อมกับแคปชั่นว่าขอบพระคุณพ่อแม่กับที่มั่นใจในตัวหนูนะคะสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแคปชั่นชวนสงสัยว่าเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพวกเรารักครอบครัวโลโซเอมมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เลวทำเอาแฟนๆพากันเข้ามาถามรัวๆอาทิหรือลูกในท้องเอมมี่ตอนนี้คือลูกของพี่เสกน้องเสือคือแฟนน้องเอมมี่หรือค่ะอย่าบอกว่าคือพ่อของลูกยินดีด้วยค่ะสรุปคือเอมมี่แฟนเสือลูกคือลูกเสือยินดีด้วยค่ะคุณเอมมี่น่ารักว้าวแหววเซอร์ไพรส์ข้ามปียินดีด้วยนะคะพี่เอมมี่คือลูกของพี่เสกเหรอคะและอีกมากมายแต่สรุปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องรอฟังจากครอบครัวสุขพิมายและสาวเอมมี่อีกทีว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงกันแน่หรือเป็นแค่การร่วมงานกันเท่านั้นบอยหน่องแท็กทีมบ้านฉัตรบริรักษ์แต่งตัวทีมเซเลอร์มูนฉลองวันเกิดน้องวันใหม่บอยหน่องแท็กทีมบ้านฉัตรบริรักษ์แต่งตัวทีมเซเลอร์มูนฉลองวันเกิดน้องวันใหม่บอยหน่องแท็กทีมบ้านงานวันเกิดอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นน่ารักสำหรับงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดน้องวันใหม่น้องสาวของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์หน่องธนาและภัทระได้มีการเลี้ยงฉลองกันภายในบ้านฉัตรบริรักษ์พร้อมทั้งยังแท็กทีมคุณแม่และน้องวันใหม่แต่งกายกันด้วยทีมเซเลอร์มูนสุดครีเอทเรียกว่าเซอร์ไพรส์กันแบบสุดๆขำกันท้นหน้าบอยปกรณ์เปลี่ยนทรงผมสมฉายาบอยปกเรียนรีบด่วนบอยปกรณ์เพลียยังไม่มีแฟนแม่ดันบอกเมื่อไหร่จะมีเมียมีคลิปหน่องธนาเปิดตัวว่าครบจบที่ลงรูปคู่กับเธอแพรวาแม้ว่าจะเป็นงานเลี้ยงกันเล็กๆแต่กับฟุ้งไปด้วยความสนุกสนานโดยบอยปกรณ์ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับแคปชั่นวันเกิดน้องสาวตัวเล็กกล่าวไว้ว่าวันใหม่เบิร์ดเดย์ปาร์ตี้ครั้งที่1เซลเลอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดสุขสันต์วันเกิดตัวเล็กสุดที่รักโมโมมาม่า1234แฮนน่อง CM คาเมล MYWMพัดกล้ามใหญ่ใส่ชุดไม่เข้าบอยหน่องแท็กทีมบ้านในขณะเดียวกันที่ชาวเน็ตถูกอกถูกใจยอมใจกับชุดทีมเซเลอร์มูนหน่องธนาก็ได้โพสต์รูปภาพเพิ่มพร้อมกันแคปชั่นตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันโกเองใครจับฉันมาแต่งตัวแบบนี้เนี่ยบ้าที่สุดดดดองานนี้เรียกเสียงหัวเราะจากชาวเน็ตไปกันทั่วหน้าในโมเมนต์น่ารักๆของครอบครัวฉัตรบริรักษ์